วันนี้เป็นอีกวันที่อากาศร้อนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแถวๆบ้านคุณผู้ชมวัดอุณหภูมิกันบ้างหรือเปล่าคะว่าร้อนจัดๆเลยเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะคลายร้อนด้วยวิธีการอย่างไรหาของเย็นๆนะคะหรือว่านั่งพักในที่ร่มหรืออาบน้ํากันเลยคะ่ะแต่บางคนเนี่ยนะคะเขาบอกบอกว่าถ้าร้อนแบบนี้ต้องลงสระว่ายน้ําไปเลยคะ่ะเพราะอะไรคะมันจะได้รู้สึกว่าได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็รู้สึกเย็นสบายด้วยเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปที่พิจิต หน้าร้อนแบบนี้อบอจอบพิจิตใจดีมากเลยนะคะเปิดสะว่ายน้ําให้กับเด็กๆและผู้ปกครองไปเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงปิดเทอมฟรีเลยนะคะคือว่าไปแต่ตัวแล้วก็ชุดว่ายน้ําไปนะคะอุปกรณ์ต่างๆของการว่ายน้ําเงินไม่ต้องเอาไปค่ะเพราะว่าเขาไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้น เปิดไปจนถึงวันที่30เมษายนเนี่ยนะคะก็นี่แหละค่ะใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับที่จะลงสะนะคะก็คือใส่ชุดว่ายน้ำมีแว่นผู้หญิงก็มีหมวกด้วยนะคะเพราะว่าจะได้คลุมผมนะคะ <c oughs> อุปกรณ์ถ้าจะเอาไปส่วนตัวก็ได้นะคะแผ่นฟงแผ่นโฟมทั้งหลายเหล่านี้ไปลงเล่นน้ำกันพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรระสิทธิ์นายกอบจพิจิตรและนายพิษวิริยะอารีธรรมประธานสภาอบจพิจิตรนะคะบอกว่า ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเยาวชนเนี่ยนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันในการออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายในช่วงหน้าร้อนในช่วงเทศกาลนะคะในช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยนะคะอบอออจอพิจิตมีความห่วงใยเด็กๆและเยาวชนที่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีเวลาว่างเด็กๆในชนบทโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พอถึงช่วงหน้าร้อนและปิดเทอมเด็กก็จะรวมตัวกันไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงตามคลองชลประทานที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มักจะเกิดเหตุเด็กตกน้ำเสียชีวิตดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันน่าเศร้าสลดอบจพิจิตรจึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเยาวชนรวมถึงเด็กๆมาใช้บริการที่สระว่ายน้ำของอบจพิจิตรนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามกีฬากลาง สระว่ายน้ำนี้เป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ความลึกของสระว่ายน้ำเป็นแบบลาดเอียงซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาคด้วยสระว่ายน้ำแห่งนี้ปกติเปิดให้ประชาชนใช้บริการเสียค่าบริการนะคะโดยเปิดให้บริการในวันธรรมดาตั้งแต่15นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาที วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดให้บริการ8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬกา30นาทีเนเด็กๆก็มีความสุขบอกมือให้กับกล้องนะคะพอมาว่ายน้ำกันเนี่ยมีความสุขเย็นสบายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ ผู้มาใช้บริการน่ะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของสระว่ายน้ำก็คือต้องแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำเพื่อสุขอนามัยของการใช้บริการด้วยในช่วงหน้าร้อนและช่วงปิดเทมเอมอบจ้พิจิตก็เลยจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเยาวชนรวมถึงเด็กๆมาออกกําลังกายเล่นน้ำคลายร้อนผ่อนคลายนะคะในเรื่องของอชุดว่ายน้ำโดยบอกว่าขอให้นะคะใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมก็สามารถลงเล่นน้าได้นะคะ ก็อย่างที่แจ้งไปนะคะวา่าสามารถมาลงเล่นได้นะคะคลายร้อนได้จนถึง30เมษายนโดยสามารถใช้บริการได้ฟรีนะคะไม่ต้องมีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ